วาระประชุม1สิงหาคม2523องค์ท่านหลวงพ่อได้พูดถึงจิตเป็นตัวก่อภพก่อชาติจิตที่ห่อหุ้มด้วยอวิชชาต้องก่อภพเมื่อตายแล้วเวียนตายเวียนเกิดหนทางใดจะยาวเท่าวัฏฏะไม่มีเลยพระพุทธเจ้าทรงพบเปิดแสงสว่างแห่งดวงปัญญาขึ้นมาสองโลกแนะหนทางมรรค8ศีลสมาธิปัญญาให้ทุกคนรับขวนขวายปฏิบัติให้เห็นจริงด้วยตัวเองวาระประชุม24สิงหาคม2523วิตกเรื่องการก่อสร้างเราเคยได้วิตกกับหมู่เพื่อนมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่มั่นว่าเมื่อบทบุญท่านอาจารย์แล้วใครมีบทบาทบทไหนก็แสดงกันเต็มเพลงของใครของมันแล้วผลมันก็จะเป็นอย่างที่คิดไว้ทุกอย่างใครไปแตะต้องไม่ได้โดยอาศัยผ้าเหลืองเป็นโล่บังหน้าคนทั้งหลายเขาเคารพผ้าเหลืองเขาไม่อยากจะแตะต้องผู้ครองผ้าเหลืองเลยได้ใจแอบสั่งสมทิฏฐิมานะโดยไม่รู้สึกตัวใครจะมีทิฏฐิมานะเท่าพระถ้าทำไม่ถูกถ้าทำถูกแล้วใครจะรู้เรื่องทิฏฐิมานะได้มากเท่าพระนักปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสออกจากจิตใจไม่มีพระพุทธเจ้าเคยยกย่องสาวกองค์ใดว่าเลิศทางด้านก่อสร้างมีแต่ยกย่องทางด้านข้อวัดปฏิบัติเท่านั้นมีพระโมคคัลลานะเท่านั้นที่ท่านทรงให้บริหารงานด้านก่อสร้างวัดบุพพารามของนางวิสาขามหาอุบาสิกานั้นจะเอามาเป็นแบบอย่างของคนมีกิเลสไม่ได้เพราะพระโมคคัลลานะเป็นพระอรหันต์ใครจะรอบรู้เท่าพระอรหันต์ไม่มีวาระประชุม30สิงหาคม2523ได้เล่าถึงการปฏิบัติของท่านให้ทุกคนเอาให้จริงให้จังวาระประชุม15กันยายน2523เริ่มจากวินัยสมาธิปัญญาตอนท้ายเล่าเรื่องเสือเข้ามาหาท่านอาจารย์ใหญ่มั่นที่บ้านตาดภูวงศ์วาระประชุม23กันยายน2523สงครามล้างกิเลสยิ่งใหญ่มากให้รีบเร่งภาวนาหลังเทศได้ปรารภว่าปีนี้กฐินวัดเราธนาคารกสิกรไทยจำกัดมีคุณบัญชาล่ำซำเป็นประธานเขาให้ลูกน้องเขามาถามหลายครั้งแล้วว่าจะทำอะไรบ้างเราก็ตอบให้หายข้องใจหมดแล้วถ้าเราไม่ระวังเขาก็จะทำอย่างที่เขาทำมาจากที่อื่นๆกับเราไม่ได้ต้องทำตามหลักธรรมวินัยเท่านั้นตามโลกไม่เอาโลกไม่มีขอบเขตผู้ที่มาเป็นมหาปริญญาก็มีเขาถามว่าที่วัดนี้ทำกฐินเหมือนวัดอื่นไหมเราตอบว่าถ้าวัดอื่นทำถูกวินัยวัดนี้ก็ทำเช่นนั้นได้ยินว่าเขาจะเอาเต็นท์มากางด้วยคงสนุกเขาละรถบัสมาตั้ง 6-7 คันนอกนั้นมีคณะรพช.จะมาขอจัดพระป่าร่วมด้วยเขาว่าถ้าอนุญาตให้ทำจะได้ประมาณ 400,000 บาทเพราะมีอยู่ถึง40กว่าจังหวัดเราตอบปฏิเสธทันทีว่าเราไม่ใช่พระหาเงินหาทองทำแล้วมันรบกวนคนอื่นเขามากเขาจะเดือดร้อนเราไม่เอาเขาร้อนรนดิ้นรนขวนขวายอยู่กับการครองชีพของเขาก็ยากพอแล้วการพระศาสนาก็เหมือนของการเกิดจากศรัทธาทุกอย่างไม่ใช่จะมีบังคับกันถ้าฝืนจิตฝืนใจทำแล้วจะไม่เป็นบุญหรือเป็นบ้างแต่ผลที่ได้รับไม่สมกันดังนั้นความอยากจะปล่อยให้วิ่งแซงหน้าเหตุผลไม่ได้เด็ดขาดเพราะหลักเหตุผลก็คือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้เราจึงกล้าตอบปฏิเสธก็ปฏิเสธด้วยเหตุผลอันนี้แหละตอนท้ายพูดถึงอาจารย์ชาลีสิงหสุริยะป่วยอยู่โรงพยาบาลทหารได้ข่าวก็ไปเยี่ยมวันนี้ไปอยู่นานประมาณ40นาทีเขาเอาไปไว้ในห้องอนาถาเราไม่ยอมต้องวิ่งหาตัวใหญ่จึงได้ห้องพิเศษเนื่องจากอาจารย์ชาลีเคยเป็นครูสอนเรามาตั้งแต่เด็กสอนพี่สอนน้องในบ้านตาส่วนมากเป็นครูที่ดีมากนิสัยดีมัธยัสถ์บริจาคทานเก่ง
ลูกหญิงชายเลี้ยงได้ดีทุกคนมีการมีงานทำคนอย่างนี้หายากเราไม่ลืมคุณคนฝังลึกมากในคุณธรรมข้อนี้ตอนท้ายเล่าเรื่องการเผลอนอนสว่าง3ครั้งวาระประชุม3ตุลาคม2523ให้ชำระกิเลสออกจากหัวใจการพิจารณาอสุภะอันตรายของสมณเพศไม่มีใดเกินรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของหญิงเนื่องด้วยวันที่29ถึง30กันยายนท่านหลวงพ่อไม่ฉันอาหาร2วันท่านว่าไม่ค่อยสบายโรคหัวใจกำเริบ30กันยายน2523นายพิสารมูลศาสาธรผู้ว่าอุดรจะไปรับตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองได้มานิมนต์ไปฉันที่บ้านท่านป่วยเลยไปไม่ได้รู้สึกว่าท่านอ่อนเพลียมากวันที่30เรียกท่านอินกับท่านสุธรรมไปจับเส้นท่านปรารภว่ารู้สึกอ่อนเพลียมากถ้าเป็นเช่นนี้มันจะตายเอาง่ายๆถ้าหากเราตายแล้วอย่าให้ใครมันใหญ่ในงานศพของเราตายเย็นเผาเช้าเลยไม่ต้องเก็บไว้นานพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านไม่เก็บหมักดองไว้นานดอกท่านตายแล้วเผากันเลยทั้งนั้นวันที่6ตุลาคม2523ท่านรู้สึกไม่สบายอีกอ่อนเพลียมากได้เรียกท่านอินขึ้นไปจับเส้นองค์เดียวท่านพูดว่าเรารู้สึกว่าจิตมันหดเสียทุกอย่างคิดไปทางไหนจิตไม่ยอมออกเลยคิดไปทางนอกก็หดคิดภายในก็หดอีกมันไม่ยอมเล่นกับอะไรเสียเลยทั้งนั้นมันจะปล่อยขันจริงๆหรืออย่างไรแต่ว่าถ้าปล่อยจริงๆมันก็ไม่มีเงื่อนต่ออีกว่าจะไปเมื่อไรแน่ถ้าหากว่าเราตายจริงๆแล้วอย่าให้ใครมาเป็นใหญ่ในงานศพของเรานะหมายความว่าให้พวกท่านจัดการเผากันเองตายเย็นเผาเช้าเลยวาระประชุม16ตุลาคม2523ท่านปรารภถึงงานสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฟั่นว่าจะต้องใช้เงินถึง15ล้านดร.เฉามาเรียนถามว่าจะทำอย่างไรจะหาเงินได้ที่ไหนเวลานี้เงินเรายังไม่มีหรือจะเซ็นสัญญาทำเป็นตอนๆไปหมดเงินก็หยุดทำมีเงินก็ทำต่อไปเราว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นเวลาล้มตายจากกันแล้วทำอย่างไรเพราะใช้เวลานานดังนั้นให้เซ็นสัญญาลงไปว่าทำสำเร็จเลยเราก็ไม่เชื่อตัวเราเองแต่เราเชื่อท่านอาจารย์ฟั่นเพราะท่านมีบุญบารมีมากคิดว่าต้องสำเร็จแน่นอนเวลาวางศิลามงคลแล้วโน่นแหละเงินจะเข้ามาในวันที่22นี้ในหลวงจะวางศิลามงคลแล้วงานจะเริ่มทันทีเวลานี้ก็เริ่มลงเข็มไปบ้างแล้วประมาณล้านบาทเมื่อ 2-3 วันนี้มีทหาร2คนคนหนึ่งยศร้อยโทอีกคนหนึ่งยศจ่ามาถามแปลกๆเกี่ยวกับงานสร้างพิพิธภัณฑ์เราก็อัดเอาเสียงเงียบไปเลยมันมีนะไอ้แบบมาเหนือเมฆมาบ่อนทำลายความมั่นคงความดีต่างๆเช่นเขามาถามว่าใครจะเป็นกรรมการที่ปรึกษาและมีใครบ้างที่เป็นกรรมการพวกผมจะได้ส่งรายงานไปสำนักพระราชวังพวกผมเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยในงานนี้เราก็ว่าใครเป็นที่ปรึกษาให้ดูเอาจากสมุดเล่มเล็กที่พิมพ์แจกเกี่ยวกับรายงานโครงสร้างนั้นได้ส่วนใครเป็นกรรมการนั้นเวลานี้ยังบอกไม่ได้ยังไม่อยู่ในฐานะจะบอกเอากันหนักอยู่วันนั้นเราว่าพวกนี้ต้องเป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแน่นอนที่คอยเป็นก้างขวางอยู่เบื้องหลังพอเริ่มจะทำความดีย่อมมีอุปสรรคคอยกีดขวางอยู่เบื้องหลังเรื่อยไปตอนแรกที่เราเขียนประวัติท่านอาจารย์มั่นมีพวกนี้มาอ้างว่าสมเด็จสังฆราชให้มาขอลิขสิทธิ์ไปพิมพ์จำหน่ายเพื่อจะสร้างอะไรที่วัดสุทธจินดาโคราชเราก็ไม่ให้บอกว่าหนังสือของเราขายไม่ได้เราแจกด้วยน้ำใจจริงๆมาคราวนี้ทำพิพิธภัณฑ์ท่านอาจารย์ฟันก็เช่นกันขอมีแต่พวกเสนอจะเอาหน้าเอาตามันเข้าลักษณะหมูกั้นคันนาหมากินข้าวดังนิทานที่เคยเล่าเข้าไปในพระราชวังขณะประชุมจวนจะจบอาจารย์นิสาเข้ามาพักภาวนาในครัวท่านหลวงพ่อพูดให้พระฟังว่าก่อนที่คุณนิสาจะเข้ามาวัดนี้หัวกำลังโน้มเอียงซ้าย
พวกเดียวกับคุณสอศิวลักษณ์ทีนี้พอเข้ามาถึงประตูวัดรู้สึกว่าสถานในใจจึงอุทานในใจว่าเอ๊ะวัดแบบนี้ก็มีด้วยหรืออนุภาพแห่งพุทธธรรมสงฆ์ยังมีอีกหรือรู้สึกอัศจรรย์ในใจของตัวเองและได้สนทนาธรรมกันจนเป็นที่ยอมรับจึงปลงใจลงได้จากนั้นก็มาเป็นประจำหลายปีแล้วอาจารย์นิสาเข้าใจว่าสอนภาษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนวาระประชุม22ตุลาคม2523ท่านเล่าว่าหลังท่านอาจารย์ใหญ่มั่นมรณภาพแล้วปีนั้นเราหวนกลับไปจำพรรษาที่บ้านหนองผืออีกเป็นพรรษาที่17ของเราเพราะวันที่12พฤษภาคม2493ครบ16พรรษาเต็มเหตุที่กลับไปจำพรรษาอีกทั้งที่ไม่เคยคิดจะกลับก็เพราะสงสารชาวบ้านหนองผือมากเขามีบุญคุณมากแก่พระเนนเท่าไรเขาเลี้ยงได้หมดพระอยู่ประจำวัดกับท่านอาจารย์ใหญ่มั่นประมาณ 26-27เราลงจากวัดดอยธรรมเจดีไปเที่ยวทางถ้ำทุ่งเชือกวาริชภูมิพอดีชาวบ้านหนองผือไปนิมนต์เขาว่าไม่มีใครเป็นหลักเลยในวัดมีแต่หลวงตาเพียง 2-3 องค์เราสงสารเขาจึงรับจำได้ว่ากลับไปเดือน8ขึ้น8ค่ำใกล้เข้าพรรษาเต็มทีเหลืออีก 6-7 วันเท่านั้นคิดดูสิมีพระหลั่งไหลเข้าไปถึง26องค์ช่วงเวลาไม่กี่วันปีนั้นเลยจำพรรษาอยู่ด้วยกันปีสุดท้าย26องค์ต่อจากนั้นเล่าเรื่องพานสิงห์พานสมเป็นผู้มีวิชาอาคมคราวหนึ่งไปนั่งห้างยิงเสือเดือนหงายพอดีมีอีเก้งมากินผลไม้ก่อนแล้วยิงอีเก้งเอวหักมันร้องเสียงลั่นป่ายิงแล้วก็รีบบรรจุกระสุนใหม่เพราะเก่งว่าอีเก้งร้องเสือจะต้องมากินอีเก้งนั่งอยู่สักพักหนึ่งเสือมาจริงๆเขาว่าเดินมาไม่ระวังเลยมาถึงก็กระโดดจะกัดอีเก้งแกยิงตุ้มเสือหมอบอยู่กับที่ไม่กระดุกกระดิกเลยเขาไม่แน่ใจว่าเสือตายหรือเปล่าจึงไม่กล้าลงจากห้างนั่งอยู่บนห้างตลอดคืนนอนก็นอนไม่ได้เพราะอีเก้งร้องไม่หยุดคิดว่าเสือจะมาอีกพอรุ่งเช้าลงมาได้ทั้งเสือทั้งอีเก้งอีกคราวพรานสิงห์ไปป่าคนเดียวพอถึงโคนกระบอกเห็นลูกกระบอกลนอยู่มากคิดว่าลูกกระบอกมากกว่านี้จะไม่มีหมูมากินเชียวหรือคิดแล้วก็ชักมีดออกจากฝักเก็บเม็ดกระบอกขึ้นมาผ่ากับรากกระบอกพอเสียงดังโป๊กเท่านั้นตาแกก็มองไปที่โคนกระบอกเห็นจมูกเสือยื่นออกมาเนื่องจากเสือมาแอบกินหมูอยู่ก่อนธรรมดาพรานป่าจะทำอะไรก็ตามเปิ้นจะต้องคอยจ่อเตรียมท่าอยู่เสมอพอเห็นจมูกเสือแกก็เตรียมปืนทันทีพอโผล่ออกมาตำตาเสือก็รู้ว่าเห็นคนก็จะกระโดดเล่นงานเพราะจวนตัวเต็มที่เขาก็ลั่นปืนตู้มพอปืนลั่นออกแกก็วิ่งทันทีไปอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งไปสักพักใหญ่หวนกลับมาที่ต้นกระบอกอีกด้วยความตกใจกลัวเสือเจ็บจะกัดเอาจึงวิ่งออกไปอีกสุดแรงเกิดยังวกกลับมาที่เดิมอีกคราวนี้มองดูเห็นรอยเลือดติดอยู่แดงไปทั่วบริเวณนั้นจึงเพิ่มความระวังมากขึ้นเสือถูกเจ็บแน่ออกวิ่งอีกจนเหนื่อยยังกลับมาที่เดิมอีกจนได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากคนหลงทิศหลงทางย่อมวนเวียนอยู่เช่นนี้จนถึงครั้งที่สามร้องไห้โฮเพราะความอาลัยชีวิตว่าต้องมีกรรมบันดาลให้ตายไปกับเสือแน่นอนแต่ผลสุดท้ายก็ออกจากป่าได้อีกคราวหนึ่งไปเที่ยวป่าคนเดียวพอเดินมาถึงโคนต้นไม้ต้นหนึ่งนั่งลงจะมวนยาสูบปืนก็เตรียมท่าอยู่ตลอดเวลาสักครู่เห็นเสือโคร่งตัวเมียออกมายืนนิ่งอยู่เพราะได้กลิ่นคนแต่ไม่มองมาหาเราแกว่าถ้ามองมาจะยิงทันทีเพราะยืนแอบต้นไม้เตรียมท่าไว้แล้วแต่ยืนนิ่งๆไม่กระดุกกระดิกหยุดอยู่นานจึงเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งตัวผู้ตามมาอีกมาถึงได้กลิ่นหยุดดมอีกทำอยู่เช่นนี้จนครบ7ตัว
มีแต่ตัวใหญ่ๆแกว่าเสือกำลังเป็นสัตว์มันตามตัวเมียตัวเมียตัวเดียวตัวผู้7 ตัวอีกคราวหนึ่งแกเดินกลับบ้านตอนใกล้ค่ำเดินมาตามคลองสัตว์แล้วขึ้นไปนั่งบนก้อนหินสักครู่เห็นเสือใหญ่เดินมาก็เตรียมท่าบังเอิญเสือมันเห็นคนก่อนมันจึงฉาเข้ามาใกล้สักครู่ร้องโก๊กกระโดดถึงไปเลยจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้เกรงว่าจะพบมันอีกจึงตัดไม้สองลำขันขึ้นไปบนต้นไม้สูงนั่งหลับอยู่บนต้นไม้ตลอดคืนทรมานมากแกว่าอยู่บนยอดไม้สูงๆยุงมันยังตามขึ้นไปกัดได้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องทีเสือพรานป้อเป็นคนบ้านอุบมุงพรานป้อแกเป็นคนขี่เสือแกจะขี่ให้คนเห็นไม่ได้ผิดครูต้องขี่ในที่ลับๆกลางป่าใครอยากดูต้องไปแอบดูเอาเองคราวหนึ่งพรานสิงห์พรานสมไปยิงสัตว์อยู่ในดงแล้วนั่งพักอยู่เงียบๆสักครู่เห็นพรานป้อขี่เสือผ่านมาพอผ่านไปแล้วจึงพูดกันว่าเขาเล่าลือกันว่าพรานป้อขี่เสือได้เป็นจริงอย่างเขาว่าทุกอย่างผลสุดท้ายหมองูตายเพราะงูมันเป็นเคล็ดลับไสยศาสตร์อย่างหนึ่งคราวที่แกจะตายมีเสือถูกยิงเจ็บไปกัดคนที่หาหน่อไม้แล้วเขามาเอาแกไปเป็นหัวหน้าล่าเสือมีพรานอีก2 คนถือปืนตามหลังก่อนไปสัญญากันว่าถ้าเสืออยู่ประจันหน้ากับเรายายิงเด็ดขาดตกลงกันแล้วพอไปถึงซากคนตายเสือกระโดดกัดแกเอามือรับไว้พราน2 คนข้างหลังยิงตรงเดียวเสือล้มลงตัวพรานป้อเองกระโดดเข้าป่าร้องโก้โก้กลายเป็นกิริยาของเสือไปเลยทรมานอยู่ถึง3 วันจึงตายเรื่องนี้มารดาเล่าให้ฟังสมัยสาวๆประมาณ70 ปีมาแล้วปัจจุบันมารดาอายุ85 ปีหลังเลิกประชุมท่านคลาดชาวพังงาเล่าว่าตอนผมยังเด็กโยมแม่ป่วยหมอบอกว่าต้องกินตับข้างจึงจะหายโยมพ่อเอาปืนไปยิงข้างเอาตับมาให้กินบังเอิญไปถูกเอาข้างลูกอ่อนขณะไปข้างเห็นก่อนมันจึงซ่อนตัวอยู่ในใบไม้ตามปกติลิงข้างเวลาเห็นคนจะซ่อนตัวอยู่ในใบไม้หนาๆมองไม่เห็นตัวง่ายๆข้างตัวนี้คงเอาลูกออกจากอกใหม่ๆโตพอสมควรถ้ายังเล็กจะกอดอยู่ที่อกตลอดเวลามือเหนียวมากตัวนี้เอาลูกไว้อีกกิ่งหนึ่งแกคอยอยู่นานให้ออกจากที่ซ่อนก็ไม่ออกสักทีเลยตัดสินใจยิงเข้าไปจุดนั้นพอสิ้นเสียงปืนเห็นข้างกระโดดไปอีกกิ่งดึงเอาลูกของตัวมากอดไว้ที่อกให้ลูกกินนมจนอิ่มแล้วผลักลูกออกจากอกแล้วตัวเองก็ทิ้งตัวลงมาตายกับพื้นดินโยมพ่อว่าจากนั้นมาไม่ฆ่าสัตว์อีกเลยโดยเฉพาะลิงข้างและยังสั่งลูกหลานไว้อีกด้วยท่านชิดชาวเพชรบุรีเล่าว่าวัวแดงกระโดดสูงมากว่าสัตว์ป่าทุกชนิดมีสัญชาตญาณระวังตัวดีมากเดินลงมากินน้ำเดินไปหยุดไปฟังเสียงอันตรายไปก่อนลงกินน้ำก็ยังดูอันตรายเสียก่อนก่อนก้มลงดื่มจะตายก็ตายตอนนี้แหละวาระประชุม20 ตุลาคม 2523ถอนกิเลสอย่าให้ยืดเยื้อรีบทำกิจของตนระวังก่อสร้างวาระประชุม31 ตุลาคม 2523ท่านอาจารย์เจี๊ยะมาพัก 3-4 วันคืน1 พฤศจิกายน 2523พาหมู่ขึ้นไปหาท่าน3 องค์ท่านให้เอาเครื่องเทปไปเปิดการเทศของท่านเองให้ฟังซึ่งติดตัวมาด้วย1 ม้วนท่านว่าเป็นอย่างไรตอบท่านว่าละเอียดดีจบแล้วท่านคลาดเล่าเรื่องภาวนาให้ท่านฟังแล้วท่าน3 ดงเล่าต่อท่าน3 ดงเคยภาวนาจิตสงบมีนิมิตแปลกๆบวชครั้งแรกภาวนาครั้งละ1 ชั่วโมงรู้สึกเหนื่อยวันหนึ่งขณะภาวนาอยู่ในห้องอากาศร้อนเลยออกมานั่งข้างนอกนั่งสู้ยุงอยู่นานพอสมควรคิดจะเลิกสังเกตคล้ายคนเดินเข้ามาหาไม่ได้ลืมตาดูในนิมิตปรากฏว่าขึ้นมาที่บันได
ถึงขั้นสุดท้ายแล้วยืนนิ่งเป็นผู้หญิงตามเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดเหมือนคนถูกรถชนสักครู่หญิงฟันขึ้นซี่เท่านี้ซี่เท่านิ้วโป้มือยาวประมาณหนึ่งนิ้วน่ากลัวมากเกือบกระโดดอยู่แล้วมีนิมิตมาเตือนอีกว่าเป็นภาพนิมิตไม่ต้องกลัวกำหนดจิตอีกเลยรวมลงได้ภาพนั้นก็หายไปจิตรวมอยู่ประมาณ10นาทีแล้วถอนขึ้นมารู้สึกว่ามีกำลังใจต่อมาอีกประมาณ1เดือนสงบอีกคราวนี้จิตละเอียดดีมากต่อมาสงบอีกคราวนี้มีภาพนิมิตมาให้เห็นขาคนข้างขวาหักต่ำลงมาจากหัวเข่าประมาณ2นิ้วแล้วเห็นกระดูกโผล่ออกมาจากเนื้อประมาณ1นิ้วมีนิมิตเตือนบอกว่านิมิตนี้ควรพิจารณาจิตรวมแนบแน่นดีแล้วภาพนั้นก็หายไปต่อมาสงบอีกคราวนี้สงบมากปรากฏว่าจิตเป็นแสงสว่างลอยขึ้นสูงไปเรื่อยๆจนไปหยุดอยู่ที่เวิ้งว้างแห่งหนึ่งแล้วสงบอยู่นั่นนานเป็นชั่วโมงเมื่อถอนออกมาแล้วรู้สึกว่าจิตมีกำลังเจริญขึ้นเรื่อยๆเมื่อเล่าจนท่านอาจารย์เจี๊ยพูดเสริมให้กำลังใจว่าให้พิจารณากายให้มากๆแล้วจิตจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเองท่านสามดงบอกว่าสำหรับกระผมนี้ไม่ชอบพิจารณาแต่ไปชอบพิจารณาทุกขเวทนาวาระประชุม4พฤศจิกายน2523ท่านสั่งให้จัดนั่นจัดนี่หลายอย่างเตรียมงานกฐินในวันที่8พฤศจิกายนเสร็จแล้วให้ซ้อมกฐินให้ฟังเล่าว่าสมัยอยู่ห้วยทรายเย็บผ้าสบงผืนหนึ่งใช้เวลา1ชั่วโมงวงเล็บมีคนดึงช่วยส่งผ้าให้ด้วยเป็นคนเย็บอย่างเดียวแต่ถ้าคนเดียวประมาณ3ชั่วโมงส่วนผ้าจีวรนั้นวันหนึ่งได้ประมาณ3ผืนสังฆติได้วันละประมาณผืนเดียวเท่านั้นจากนั้นพูดถึงท่านพระครูอุดมธรรมคุณวัดป่าสุทธาวาสตอนไปวัดป่าบ้านนามนเวลาแจกอาหารเสร็จแล้วท่านอาจารย์ใหญ่มั่นยังไม่ได้ฉันท่านพระครูฉันก่อนพอเคี้ยวได้หน่อยท่านระลึกได้อมไว้เฉยๆไม่เคี้ยวต่อท่านอาจารย์ใหญ่ท่านชำเลืองมาเห็นพอดีท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านคงให้อภัยในการเผลอถ้าเป็นธรรมดาแล้วไม่ได้เด็ดขาดหัวหน้ายังไม่ทันฉันจะลงมือฉันก่อนไม่ได้ท่านอาจารย์เจี๊ยก็เช่นกันมานี่เมื่อ 3-4 วันก่อนวันแรกลงมือฉันก่อนเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะท่านเคยอย่างนั้นพอวันที่2ที่3ท่านก็คงระลึกได้ท่านก็รอเราก่อนใช่เล่นเมื่อไหร่นี่นะไม่ยอมลงใครง่ายๆกับผมนี่ท่านว่าเคารพมากกลัวมากด้วยกับคนอื่นไม่ได้ไม่ยอมลงเราก็เตือนอยู่เรื่อยๆไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรนิสัยเดิมเป็นอย่างนั้นหาความเรียบร้อยอะไรไม่ได้เลยแต่ภายในดีส่วนคนทั่วไปเขามองกันแต่ภายนอกเท่านั้นเขามองลึกกว่านั้นไม่ได้เพราะสายตาเขามีขอบเขตเพียงเท่านั้นสุดท้ายก็เลยไปขวางสังคมเขาอยู่แต่ผู้ที่ไม่ถือสาโทษท่านก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกันวันกฐิน8พฤศจิกายน2523เริ่มพิธีถวายกฐิน 10.20 นโดยประธานกรรมการคุณบัญชาล่ำซำเสร็จแล้วเทศโปรดประมาณ30นาทีทานศีลภาวนาเสร็จประมาณ 11.30 นประกาศรายได้บำรุงวัด 1,903,000 กว่าบาทได้ยินว่าจะหามาให้ครบ2ล้านเสร็จจากรับกฐินแล้วก็พากันขึ้นมาที่กุฏิตัดเย็บสบงกฐินเสร็จบ่าย 2:24 นาทีใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงทำพิธีกรานเวลา 17.30 นคืนนี้ท่านเจ้าคุณชินวงศาจารย์วัดป่าสารวันมาร่วมด้วยเนื่องจากดร.ชาวนิมนต์ท่านมาเพื่อรับงานเกี่ยวกับปั้นรูปนูนฝาผนังด้านในพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฟั่นหลังจากให้อวาสจับใจแล้วท่านนั่งพักตามสบายเสร็จแล้วพูดถึงอุปนิสัยของท่านอาจารย์เจี๊ยว่าเราไม่วิตกกับภายในของท่านเพราะท่านมีปกติอย่างนั้นอากับกิริยาภายนอกมันเข้ากับโลกเขาไม่ได้เพราะโลกเขามีสมมตินิยมกันอยู่เขาจะต้องมองไปตามจริตนิสัยของเขา
ตามที่เคยเป็นมาแต่กับท่านอาจารย์มั่นท่านเข้ากันได้สนิทดีนะเพราะท่านอาจารย์ใหญ่ท่านไม่ถือสาหาอะไรในนิสัยของท่านท่านลงใจได้สนิททีเดียวท่านว่าท่านอาจารย์ใหญ่เป็นเหมือนพ่อของผมนี่ก็เหมือนพ่อคนที่สองกับคนอื่นๆท่านไม่ยอมลงใครง่ายๆหรอกสุดท้ายพูดถึงหลวงพ่อดีเนาะวัดมัชฌิมาวาสอุดรธานีท่านมีปกติของท่านพูดแต่ดีเนาะใครทำอะไรดีหรือร้ายท่านก็พูดว่าดีเนาะมีคราวหนึ่งในหลวงจะเสด็จวัดมัชฌิมาวาสพระลูกวัดประชุมกันอย่างแข็งขันขอร้องว่าอย่ากล่าวคำนี้ออกมาเด็ดขาดเสร็จแล้วท่านก็ว่าลูกสอนพ่อก็ดีเนาะพอถึงวันในหลวงเสด็จจริงในหลวงเสด็จเข้ามาตรงหน้าท่านก็ทักว่ามาก็ดีเนาะหลวงในหลวงได้ยินคำเช่นนั้นทรงตรัสตอบว่าครับท่านหลวงพ่อพูดแล้วก็หัวเราะชอบใจอย่ามัววุ่นวายกับอิฐหินปูนทรายเหล็กของเหล่านี้มีอยู่ในโลกเจริญหรือเสื่อมเราก็รู้อยู่แล้วโลกเขาไม่ได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าโดยการเป็นช่างก่อสร้างพุทธังสรณังคัจฉามิเขากราบพระพุทธเจ้าที่ดวงพระทัยอันบริสุทธิ์ของพระองค์เขาไม่ได้กราบที่อิฐหินปูนทรายเหล็กหลาอันนี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยอย่าตื่นไปกับของเหล่านี้อย่าลืมว่าปัจจัยเครื่องอาศัยพออยู่พออาศัยก็พอแล้วอย่าให้เกินขอบเขตถึงกับเอามาอวดบารมีกันเราไม่ได้ดูถูกปัจจัยเครื่องอาศัยแม้แต่นกเขายังมีรวงรังอยู่อาศัยดังนั้นอย่าลืมหน้าที่หลักอันสำคัญไปเสียเราบวชมาเพื่อมุ่งกำจัดกิเลสอย่าให้กิเลสกำจัดเราวาระประชุม28พฤศจิกายน2523ท่านเล่าเรื่องหมาดำมาเก็บเศษอาหารกินทุกวันวันหนึ่งท่านอาจารย์ใหญ่มั่นท่านว่าบักดำมึงอย่ามาเยี่ยวรถกูหนาซึ่งท่านไม่เคยพูดเช่นนี้เลยรับบาตรเสร็จแล้วเขามีม้านั่งยาวๆให้พระนั่งทุกองค์พอนั่งลงหมาดำตัวนั้นเดินมาถึงยืนเยี่ยวรถขาท่านจริงๆท่านว่าแน่กูว่าแล้วว่าอย่ามาเยี่ยวรถกูมันแปลกตรงที่ว่าทำไมท่านรู้วาระจิตของมันอีกคราวหนึ่งหมาดำตัวนี้แหละเป็นของครูเครื่องชาวหนองผือตามปกติไปบิณฑบาตท่านอาจารย์ใหญ่มั่นท่านจะหาอุบายพูดงุมงำไปเรื่อยพอมาถึงหมาดำตัวที่ว่านี้ท่านก็ว่าบักดำมึงมาหยังเจ้าจะมาหากินสิเราก็มาหากินเหมือนกับเจ้านั่นแหละไม่ว่าท่านพูดอะไรเป็นธรรมไปหมดเช้าวันหนึ่งขณะที่อยู่วัดป่าหนองผือกำลังแจกอาหารอยู่ท่านพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยพูดถึงลูกศิษย์ของท่านว่าองค์นั้นเก่งทางนั้นองค์นั้นเก่งทางนี้ความจริงแล้วตีหัวเราไม่รู้มัวฟังเสียเพลินอาจารย์กงมาเก่งทางมีดโกนปลอกทองกับผ้าขาวจะหายากขนาดไหนก็อุตส่าห์หามาจนได้เสร็จแล้วก็ชี้มาทางเราว่านี่เก่งทางอาหารอะไรดีๆหาเอามาให้อย่างนั้นจริงๆเราออกมาข้างนอกทีไรเช่นมาออกมาอุดรเราจะหาเอาไปเยอะของแห้งที่ท่านชอบฉันหาจ้างเกวียนจากอำเภอพนานิคมไปส่งเราก็หาอุบายเอาแกนขนุนไปด้วยเวลาท่านเห็นรอยเกวียนท่านจะถามรอยเกวียนมาได้อย่างไรเราก็ตอบว่าเอาแกนขนุนมาความจริงอาหารก็เอามาแต่เราไม่ว่าเอาเกวียนเข้ามาส่งมาในวัดด้วยเฉพาะรอยในวัดเราพากันกลบไม่ให้ท่านเห็นตอนเช้าออกบิณฑบาตท่านยังเห็นแล้วถามจนได้อาหารที่เอามาก็ไม่ให้ใครแตะต้องเอาไว้ถวายท่านโดยเฉพาะเพราะท่านแก่แล้วเรื่องมะพร้าวอ่อนเราไปเที่ยวทางอื่นให้เขาเอามะพร้าวอ่อนมากองไว้เพื่อให้เนนผ่าเอาน้ำและเนื้ออ่อนๆถวายท่านวันหนึ่งท่านไปเห็นเข้าความจริงเราเอากองไว้บนกุฏิร้างหลังหนึ่งเอาเสื่อปิดไว้อย่างดีท่านก็ยังไปเห็นจนได้ท่านถามว่าเอามายังไงมากมายเราก็ว่ามะพร้าวเสียก็มีเอากองไว้อย่างนั้นแหละท่านก็ไม่ว่าอะไรมากความจริงมะพร้าวมันเสียก็มีเราเอาลูกเสียมาว่า
ลูกดีเราไม่ว่าท่านก็รู้ในอุบายของเราคราวหนึ่งท่านยกย่องเราต่อหน้าเพื่อนฝูงว่าเวลาผมตายไปแล้วให้พึ่งท่านมหานะมหาฉลาดมากทั้งภายนอกภายในแหลมคมมากพระก็พูดให้เราฟังทีหลังต่อหน้าเราท่านไม่พูดหรอกเรื่องนี้วาระประชุม21ธันวาคม2523อยู่กันมากปฏิบัติไม่สะดวกอย่าท้อแท้อ่อนแอทำอะไรก็ตามอย่าขาดสติ